นะครับก็อยู่ผมต่อนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงมืดๆกำกำแบบนี้นะครับเอาแล้วนะครับยูฟ่าปรับกระเดทองเนี่ยแพ้แรน3-0ครับตกรอบยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์เรียบร้อยแล้วนะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ผมกระเด็นตกรอบรายการยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกครับหลังจากทางยูฟ่าเนี่ยปรับให้พวกเขานะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ครับ3-0ต่อแรนในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับหลังจากโปรแกรมเตะในวันที่9ธันวาคมที่ถูกเลื่อนออกไปครับเพราะการแพร่ระบาดของโควิดในทีมสเปอร์ครับทั้ง2สโมสรน่ะไม่สามารถหาข้อตกลงในการหาวันแข่งใหม่ได้นะครับผมนั่นทำให้สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปเนี่ยตัดสินใจให้ทีมดังประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะครับในนัดนี้ด้วยสกอร์3-0ครับผลการแข่งขันดังกล่าวเนี่ยทำให้ทีมของอันโตนิโอคอนเต้ครับจบในอันดับ3ของกลุ่ม G ครับและตกรอบไปตามระเบียบนะครับผมในเมื่อไม่สามารถหาวันเตะใหม่ได้นะครับก็ต้องยอมรับครับแพ้ไปตามระเบียบผมโดนปรับแพ้ด้วยนะครับสำหรับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะผมโอ้โหก็ใจหายเหมือนกันครับก็สงสารครับเพราะทีมมีนักเตะติดโควิดครับและทีมงานอีกครับโอ้โหตอนนี้สเปอร์ลำบากจริงๆครับก็ให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับสเปอร์หน่อยนะครับโอ้โหตกรอบไปแล้วนะครับสำหรับยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์นะครับเสียใจด้วยจริงๆครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงมืดๆครับสวัสดีครับ